มพงศักดิ์โตพันธนนท์ครับเป็นเลขาท่านนายกเทศมนตรีเกรียงศักดิ์พิมพันธ์ดีนายกเทศมนตรีตำบลราชโดครับด้วยใจเฝ้าคิดถึงเธอเหมือนบุญนุ่นนำให้เธอได้พบเธอคนงามหวานตาสำหรับเรื่องขบวนแห่เทียนนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากตรงบริเวณประตูน้ำหมู่บ้านคันที่โฮมที่ตรงอำเภอผักไห่นะครับเราก็จะตั้งขบวนตั้งแต่เที่ยงวันนะครับจนเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเราก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนตอนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเริ่มเคลื่อนขบวนเข้ามาทางคลองราชโดจนถึงจุดที่เราจะแปรขบวนเป็นขบวนที่พร้อมในการประกวดนะครับก็จะตรงที่ประตูน้ำตรงเข้าเขตราชโดแล้วนะครับแล้วก็จะล่องเรื่อยไปจนถึงบริเวณหน้าตลาดราชโดผ่านตลาดราชโดแล้วเราก็จะแวะที่จอดเรือนะครับขบวนจอดที่หน้าโรงเรียนวัดราชโดประกาศวิทยาการครับเพื่อนำเทียนไปถวายขบวนเรือส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นถวายเทียนที่วัดจักรราชนะครับก็จะให้ล่องไปตามคลองราชโดนะครับเพื่อให้ชาวชุมชนราชโดได้เห็นขบวนเรือโดยทั่วถึงกันครับและหลังจากนั้นขบวนเรือที่ไปตามหมู่บ้านก็จะย้อนกลับมารวมกับขบวนที่ขึ้นไปทอดที่วัดจักรราชนะครับกลับมารวมตัวกันที่บนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชโดประกาศที่อาคารนะครับเพื่อ นำเทียนไปถวายที่วัดราชโดครับหรือว่าวัดดุสิตราชมัชชาครับเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแห่เทียนนะครับเราก็จะกลับมารวมกันที่บริเวณหน้าตลาดราชโดครับซึ่งเราจะมีจัดเวทีสำหรับแจกรางวัลอยู่ที่หน้าเรือ2ชั้นนะครับอยู่หน้าตลาดราชโดเรือลำนั้นก็เป็นเรือที่เราอนุรักษ์ไว้นะครับชื่อเรือรุ่งเรืองรัศมีครับเราจะทำพิธีมอบรางวัลนะครับประกาศผลการตัดสินหน้าบริเวณนั้นครับแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนจากทั้ง2โรงเรียนของเรานะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นพิธีต่างๆแล้วก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับพักผ่อนกันตามอัธยาศัยครับกล่าวถึงความพร้อมของงานแห่เทียนพรรษาปีนี้นะครับตอนนี้ทางทีมงานของเราในด้านต่างๆก็ได้เตรียมงานค่อนข้างถึง 70% แล้วครับเตรียมพร้อมที่จะรองรับช่างภาพทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทโฟโต้ไฟล์กรุ๊ปบริษัทแคนนอนประเทศไทยนะครับที่ได้ให้งบประมาณในสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ในวันนั้นนะครับหวังว่าช่างภาพและนักท่องเที่ยวทุกท่านคงจะมีความสุขนะครับที่ได้มาเที่ยวชมงานของเราในครั้งนี้นะครับแล้วพบกันครับ26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับที่เจ็บช้ำเสียจนขึ้นใจ